สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News อีกไม่นานนี้ชาวเมืองในประเทศอิตาลีและเยอรมนีจะได้เห็นแนวทางแก้ไขปัญหารถติดสุดล้ำครับเมื่อบริษัท Airbus เตรียมเปิดให้บริการแท็กซี่บินได้ City Airbus Next Gen หลังจากทดสอบบินอย่างเป็นทางการสำเร็จในช่วงสิ้นปี2021ที่ผ่านมาโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานท้องถิ่นของแต่ละประเทศรวมกับบริษัท Airbus ตั้งภาคีความร่วมมือที่มีชื่อว่า Air Mobility Initiative หรือ AMI เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำ City Airbus มาใช้งานเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกของโลกครับโดยความร่วมมือดังกล่าวจะครอบคลุมตั้งแต่เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการทดสอบเชิงลึกเพื่อทำให้ City Airbus สามารถใช้งานได้จริงสำหรับ City Airbus Next Gen เป็นอากาศยานขึ้นลงทางดิ่งพลังงานไฟฟ้าหรือว่า Electric Vertical Takeoff and Landing รุ่นล่าสุดจาก Airbus ครับที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด4คนด้วยกันดีไซน์ของปีกเป็นรูปตัว V ใช้เครื่องยนต์ใบพัด8ตัวที่ทำงานแยกกันอิสระโดยทั้งหมดนั้นเป็นแบบตรึงที่ปรับระดับไม่ได้ต่างจากเครื่องบินหรือว่าอากาศยานทั่วไปที่จะมีบางส่วนของปีกขยับองศาตามทิศทางลมซึ่งจะทำให้การบินนั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับโดยมันสามารถรองรับการเดินทางที่ระยะ80กิโลเมตรต่อรอบการชาร์จด้วยความเร็วสูงสุดที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงและให้เสียงรบกวนอยู่ที่ประมาณ75ถึง80เดซิเบลเท่านั้นซึ่งเทียบเท่ากับเสียงรบกวนของเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปครับปัจจุบัน City Airbus อยู่ในช่วงประกาศโมเดลแบบใหม่ล่าสุดโดยมีการทดสอบกลไกเบื้องต้นมาแล้วกว่า240ครั้งหลังจากประสบความสำเร็จในการทดสอบ City Airbus รุ่นแรกที่มีต้นแบบมาจากเฮลิคอปเตอร์ขึ้นลงทางดิ่งในปี2019สำหรับการพัฒนาในลำดับต่อไปจะเป็นส่วนของการออกแบบรูปลักษณ์ของตัวเครื่องซึ่งคาดการว่าจะนำเสนอตัวต้นแบบจริงได้ภายในปีหน้าและในอนาคตอันใกล้นี้ก็มีลุ้นว่าอาจจะได้เห็น City Airbus บริการขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ใช้งานจริงๆที่บาวาเรียเป็นที่แรกของโลกครับ